ท่านผู้ชมรายการนุชสไลด์นะครับวันนี้ผมนะครับสมบัติทองเงินนะสัญจรมาที่บ้านธนงวันนี้บ้านเกิดของผมเองนะครับจะมาถ่ายทําเคสข้าวผ่าหนาวภาษาชาวบ้านก็ผ่าหนาวนะครับนาอื่นนะครับไม่มีนะครับผลผลิตที่เกิดขึ้นมีแล้วมีน้อยตามผมมาเลยนะครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้วันนี้เรามาติดตามนะครับเคสข้าวผ่าหนาวคืออะไรนะข้าวผ่าหนาวมันเป็นยังไงได้ผลผลิตยังไงคนอื่นได้ไหมเราได้ไหมนะมาพิสูจน์กันนะฮะวันนี้เรามารู้จักกับเกษตรกรก่อนนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโทครับชื่อโทนามสกุลครับโพงครับโพงนะฮะตอนนี้ที่มาใช้สินค้านุชสไลด์ใช่ไหมฮะนะใครแนะนำมาครับน้องชายนายวิชัยครับโพงน้องชายนะครับนะฮะมีพยานมาด้วยชื่ออะไรครับหลายคนนุชครับชื่อนุชครับชื่อนุชนามสกุลครับแสงจำนงครับคุณนุชแสงจำนงนะฮะตอนนี้ได้มาติดตามนะผลงานด้วยนะชื่ออะไรครับนางพยาวทับพงนางพยาวทับพงนะรู้สึกว่าทับพงมาทั้งอันนี้ชื่ออะไรครับนางสาวทิพย์ทองทับพงวันนี้มาทำอะไรครับมาเข้าปลูกค่ะมาจองเข้าปลูกโอ้ดูนะครับวันนี้มาจองเข้าปลูกผมตื่นเต้นมากเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้นะว่าข้าวที่มันผ่านหนาวมาที่เขาว่าจู๋มั่งไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยแต่นี่ออกมาหมดเลยครับดูนะฮะดูดิพยานะครับนะไปดูรวงนะฮะรวงใหญ่มากใช้ตั้งแต่ตอนไหนครับก็ตั้งแต่ตกกล้าตกกล้าพอได้เดือนแล้วผมพอดำเสร็จ10วันผมฉีดครับ10วันฉีดครับพอหลังจาก10วันก็เริ่มรอดหน่อยผมฉีดอีกตัวไหนบ้างครับก็ส่วนหนึ่งครับเวลาเดือนละ2ล้านนี่เลยครับตัวเก่งนะคุณเวลาเก่งสัดส่วนเท่าไหร่ครับสัดส่วนผมใช้10ซีซีโอ้โหนะครับในฉลากนะครับใช้5ซีซีดอน้ํา20ลิตรแต่ว่า200ลิตรผมใช้ไป110ซีซี110ซีซีโอ้โห200ลิตรหลังจากเราใช้10วันฉีดทีนึงเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมันก็เขียวเขียวหนาวก็ไม่เหลืองไม่เหลืองข้าวเหลืองผมไม่เหลืองไม่เหลืองเลยไม่เหลืองนะโอ้ท่านไหนครับนานไหนครับนี่มีพยานนะครับนี่ข้าวยังไม่เหลืองเลยครับนี่ก็ไม่เหลืองเหมือนกันไม่เหลืองนี่คือนาข้างๆตัวเดียวกันข้าว40วันนะครับใช้สูตรไหนครับสูตรหนึ่งก่อนครับสูตรหนึ่งใช่ไหมครับยังใช้สูตรหนึ่งอยู่สัดส่วนสัดส่วน10ลิตรกว่า10ลิตรกว่าด้วยนี่เด็ดโอ้กว่าด้วยนะทำให้ข้าวต้นแข็งมันทำให้ข้าวเป็นไงครับนะแข็งแข็งดีแข็งดีแล้วโรคมันมีกวนไหมครับไม่มีครับยาฆ่าแมลงที่ใช้ในท้องตลาดได้ใส่ไปบ้างไหมครับใส่นิดหน่อยอ๋อใส่นิดหน่อยปกติใช้เยอะไหมครับเยอะใช้กี่ขวดครับบอกว่าปกติแล้วที่ใช้เนี่ยเอาสินค้าของนุชสไลด์นะครับคุณสมบัติก็สามารถใช้กับสารเคมีได้เช่นยาคุมแล้วก็ยาฆ่าแมลงได้อันนี้ใช้ยาฆ่าแมลงขวดเดียวหมดขวดเดียวปกติใช้เยอะไหมครับโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เลยกี่ขวดถ้าปกตินะ4ขวด5ขวดไม่รู้จะเป็นกับชิ้นเลยโอ้โหนี่เป็นคอนเฟนต์นะนี่ไม่เป็นนี่ครับคำยืนยันเกษตรกรนะครับจะข้าวโตข้าวใหญ่40วันแล้วผมก็ฉีดตัว2ตัว2ตัวไหนครับตัวไหนครับนี่ตัว2กับเคล่าโอ้ตัวนี้ตัวเด่นนะเคล่าแล้วพอฉีดปุ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นมันก็เขียวต้นแข็งอะไรแข็งใบตั้งดีจังใบตั้งโอ้โหแล้วเขียวแล้วปุ๋ยที่เราใช้นี่ประหยัดตรงไหมครับประหยัดปกติใช้กี่ลูกนะตก30พื้นที่นาทั้งหมดนี่แหละกี่ไร่ครับเนี่ยนะใช้ได้30ไร่30ไร่แต่ผมจ่ายไป19ลูกคือปกติแล้วเดิมทีเก่าเอานี่เก่าตก30เลย30ลูกแต่มาใช้ตรงนี้คราวนี้ใช้กี่ลูกนะครับ19ลูก19ลูกลดไปกี่ลูกน่ะโอ้โหลดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับลดค่าใช้จ่ายจาก30ลูกเหลือ19ลูก19ลูกโอ้โหแล้วครั้งก่อนที่เคยใช้ไม่เคยใช้นุชสไลด์เนี่ยนะได้กี่เกียง30ไร่30ไร่มันทิ้งได้15เกียง15เกียงดีนะเมื่อเราใช้นุชสไลด์สูตร2นะสูตร2ข้าวตั้งเราฉีดสูตรไหนสูตร2ครับเกล้าครับสูตร2กับเกล้าตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่จะใช้สูตรหนึ่งก็ลากมันเยอะวะลากเยอะตอนถอนกล้าก็ดูเห็นผลนะตอนที่ถอนกล้าลากเยอะไหมเยอะผิดปกติไหมผิดค
มันเป็นยังไงบ้างครับสีตัวหนึ่งดำยาวดำยาวจะดำกว่าคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเมื่อเราตั้งท้องแล้วนะตั้งท้องเราอัดสูตรสองเลยสูตรสองครับสัดส่วนเท่าไหร่ครับฮะเหมือนเดิม200 ลิตรผมใส่ไป110 ซีซีโอ้โห110แล้วเข้ามันออกเป็นไงบ้างครับนะก็ดีกันไหมดีอกลงดีแล้วที่เด่นนี่แหละข้าวที่ทำนี่นะตั้งแต่เดือนอะไรครับพฤศจิกาแล้วก็ตุลาแสดงว่าไปออกรวงช่วงหน้าหนาวพอดีหนาวที่อื่นเป็นไงบ้างครับ20-40 ไร่นะเขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาแม่เขาเอาพ่อเกษตรกรนะครับพื้นอื่นนะครับข้าวหน้าหนาวไม่ได้ข้าวเลยก็ไปฉีดอีกทีนึงตอนข้าวตอนไหนครับต้องเข้าไปท้องแหละท้องออกเริ่มออกเริ่มออกแล้วกี่วันอีกฉีดอีกทีครับผมไม่ฉีดแล้วนานเนี่ยพอข้าวออกมาแล้วผมไม่ฉีดเลยพอปุ๋ยเป็นดำอากาศอย่างนี้ด้วยคิดว่านะครับใช้ผิดพันธุ์นุชฟอร์ไรแล้วประทับใจไหมครับประทับใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%เลยโอ้ร้อยนึงเลยนะครับโอ้แล้วประทับใจไหมครับประทับใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ย100%ครับโอ้โห100%ครับไปถามที่อื่นเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทด้วยแล้วก็ท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานอยากให้สินค้าของนุชฟอร์ไรเนี่ยครองเมืองไทยได้ครองเมืองเลยนะจริงๆจะครองทั่วประเทศอาเซียนด้วยนะฮะวันนี้นะครับสมบัติทองเงินนะฮะแล้วก็คุณทวีเผานะครับศูนย์กระจายสินค้าบางมูนาคและก็พิจิตรผมศูนย์กระจายสินค้าโพวัฒน์ช้างยินดีนะครับที่จะนำเสนอให้เกษตรกรหันมาใช้สินค้านุชฟอร์ไรปลอดสารนะครับแล้วได้ผลผลิตที่ดีมากๆเลยวันนี้เคสวันนี้เป็นเคสที่ผ่าหนาวข้าวผ่าหนาวได้ผลผลิตขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาติดตามดูว่าข้าวมาได้กี่เกวียนนะฮะวันนี้ผมสมบัติทองเงินก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเกษตรกรนะครับที่ให้ข้อมูลวันนี้รายงานตรงจากตำบลทนงอำเภอพะเลจังหวัดพิจิตรครับผมสมบัติทองเงินสวัสดีครับ